รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนท์และก็พี่ภูมินะคะสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับสาวๆคนไหนที่รู้ตัวนะครับว่าอยู่ในสภาวะซึมเศร้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับค่ะเพราะว่ามีน้องสาวของเรานะคะส่งคำถามเข้ามาค่ะว่าถ้าหากทานยาต้านโรคซึมเศร้าอยู่สามารถทานยาคุมกำเนิดได้ผลหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลต่อกันยังไงนะคะคืนนี้ค่ะสุตินรีแพทย์ของเราแพทย์หญิงสุนีไมตรีสถิตนะคะจะมาคลี่คลายให้ทุกๆคำตอบในช่วงติวรักเต็มร้อยกันเลยค่ะน่าสนใจนะครับได้ไม่ได้คืนนี้เรารู้กันครับสำหรับช่วงนี้มาดูไฮไลท์กันก่อนและช่วงหน้าลุยกันต่อชูรักชูรสครับถ้าเราบอกว่าเราอยากจะมีลูกใช่ไหมคะเราตั้งเป้าไว้ว่าทำอย่างไรให้การตั้งครรภ์นั้นเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็ไม่มีปัญหากับลูกเนี่ยเราอาจจะต้องตรวจมากขึ้นกว่านี้ถ้าเราสงสัยเราเป็นทารซีเมียเนี่ยคงต้องพาคู่สมรสไปตรวจด้วยคู่ค่ะเรื่องของของขวัญมันเป็นเรื่องสำคัญไหมมันไม่ใช่ไม่สำคัญค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทุกโอกาสที่ต้องให้วันไหนบ้างที่เราคาดหวังอ่ะจริงๆผู้หญิงทุกคนคาดหวังกับการวันครบรอบค่ะสำคัญกว่าวันเกิดไหมหนูคิดว่าสำคัญกว่าวันเกิดเพราะว่ามันเป็นวันที่เราคบกันวันแรกอ๋อละเอียดละเอียด